ัสดีครับคลิปนี้มาสาธิตการรมดำทองเหลืองนะครับซึ่งก็ช่วงนี้เป็นที่นิยมกันก็เริ่มเลยนะครับวันนี้จะใช้แปรงทาสีนะครับซึ่งหาซื้อได้ทั่วไปครับน้ำยาก็เอามาใส่ไว้ในภาชนะนะครับอย่าใช้พ่นกับในขวดนะครับมันจะน้ำยามันจะเสื่อมมันจะเสียนะครับแยกน้ำยาออกมาเริ่มเลยครับล้างทองเหลืองให้สะอาดก่อนตัดให้เหลืองๆแบบนี้นะครับพยายามอย่าเอามือจับนะเพราะว่าคราบมันจะทำให้ติดยากครับแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าทองเหลืองติดง่ายอยู่แล้วเริ่มเลยนะครับก็จุ่มน้ำยาแล้วก็ทาไปก็ดำเลยครับง่ายจริงๆไม่ต้องกลัวนะครับที่จะซื้อไปทำเองที่บ้านไม่ต้องมาจ้างผมทำก็ได้ครับซื้อไปทำเองที่บ้านเพลินๆก็ได้เนี่ยครับทาไปแค่นี้ครับทำแล้วง่ายกว่าทาสีครับพอทาทั่วแล้วก็เอาไปล้างน้ำครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วครับผู้ช่วยได้นำน้ำมาให้นะครับนี่เราก็แปรงทาสีที่มันดีสำหรับงานที่เป็นซอกๆนะครับก็ตะกุยเข้าไปในซอกๆกันนะครับจะผมว่าง่ายนะด้วยแปรงทาสีเนี่ยแปรงทาสีเดี๋ยวนี้เขาก็ค่อนข้างทนทานนะแต่มันก็ไม่กัดไม่อะไรมือเราครับไม่กัดแปรงทาสีแล้วครับอ่ะเสร็จนะครับดำสนิทเลยนะครับแล้วก็ล้างน้ำครับนี่ครับเสร็จแล้วครับครับผมการรมดำทองเหลืองก็ไม่ง่ายแค่นี้ครับแค่คุณมีน้ำยาที่มีคุณภาพดีก็ดำแบบนี้ครับสวยดำทองเหลืองนี่ก็จะออกดำกึ่งด้านกึ่งเงานะครับก็สวยนะเนี่ยครับทำให้ชิ้นงานดูมีราคาขึ้นมาเพราะว่าพอทองเหลืองลงดำแล้วจะสวยมากเลยครับผมถ้าสนใจจะรมดำทองเหลืองก็สั่งซื้อมาที่ลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับมีลิงก์ไปที่ Facebook ไปที่ LINE SHOP ไปที่ Lazada ไปที่ Shopee ไปคือมีอยากจะซื้อทางไหนก็ได้ครับมีเบอร์โทรศัพท์อยากจะโทรมาสั่งก็ได้ครับจะปรึกษาจะสอบถามโทรมาได้แชทมาได้ LINE มาได้นะครับหรือจะถามมาใน YouTube นี่ก็ได้ครับมันก็แต่ก็ไม่น่าจะต้องถามอะไรนะครับเพราะว่าเห็นไหมครับว่ามันง่ายนะครับก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับว่ามันง่ายครับสำหรับทองเหลืองเนี่ยทางร้านเราก็มีตั้งแต่เป็นขวดนะครับจนถึงเป็นลิตรจนถึงหลายลิตรเป็น5ลิตรอะไรนี้ก็มีนะครับคือรมดำได้ตั้งแต่พระเหรียญจนถึงอนุสาวรีย์ครับก็มีการซื้อรมดำทองเหลืองไปรมดำอนุสาวรีย์ตามสถานที่ราชการด้วยนะครับคือราชการนะครับหลวงมาซื้อครับเอาไปรมดำก็สรุปว่ารมดำทองเหลืองของเราเนี่ยใช้ได้ผลกับทุกทองเหลืองนะครับแล้วก็สวยงามแล้วก็ง่ายนะครับเพราะว่าการรมดำอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าน้ำยาไม่เจ๋งจริงเนี่ยก็คุณก็ลองคิดดูครับว่าจะยากแค่ไหนเพราะว่าอนุสาวรีย์ก็ใหญ่นะครับไม่ใช่อนุสาวรีย์ใช้สมรภูมินะครับอนุสาวรีย์อะไรหลายอนุสาวรีย์ในสถานที่ราชการในจังหวัดในอะไรแบบนี้ครับจนถึงพระพุทธรูปครับพระประธานพระบูชาอะไรแบบนี้ตามวัดก็นิยมใช้กันนะครับหรือในงานเฟอร์นิเจอร์ทองเหลืองงานของแต่งบ้านงานป้ายทองเหลืองก็ใช้น้ำยาเราได้นะครับเป็นที่นิยมอันนี้สาธิตให้ดูครับว่าง่ายคุณไม่ต้องทำอะไรเลยคุณไม่ต้องมีทักษะอะไรแค่มีแปรงทาสีมีน้ำยาที่ดีแล้วก็มีน้ำล้างนะครับทาตรงไหนไม่อยากแต่เป็นซอกๆเอาแปรงตะกุยเข้าไปนะครับจี้อย่าลูกจี้ถ่ายคลิปอยู่อย่ายุ่งแมวครับแมวมันจะมาเล่นกล้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ